รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีวันจันทร์คุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการSawarusวันนี้นะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวสวนไม่น่าเชื่อนะกรุงเทพมีสวนการ์เด้นขนาดนี้คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเกิดมาอยู่ในกรุงเทพเหนื่อยจะขาดใจตายทุกวันที่นี่ก็มีออกซิเจนถังใหญ่มาที่ภูมิใจการ์เด้นชีวิตจะสดชื่นจะต้องเดินอีกไกลไหมเนี่ยคุณพี่ผู้ชายขอโทษสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุ้นครับหน้าฉันไม่เหมือนใครขอโทษนะคุณภูมิใจการเด้นมันอยู่แถวนี้ไหมคุณอยู่ตรงนี้เลยครับเหรออ๋อนี่เหรอตรงนี้เลยครับใช่ครับเดินไปอีกนิดนึงเนี่ยงั้นคุณพาฉันไปครับไปโอ้ทำไมขอโทษคุณเป็นชาวสวนเหรอใช่ครับผมเป็นชาวสวนท่าทางจะแบกหามขุดดินท่าทางแบบสวนภูมิใจครับเจ้าของครับเจ้าของสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประธานโทษนะคะผู้ชายคนนี้เขาทำสวนอยู่แถวนี้เขาพามาค่ะลูกชายลูกชายเหรอคะว่าแล้วเชียวฉันว่าผิวพรรณดีหน่วยก้านดูดีมีราศีเชียวคุณป๋อกับแม่เอ๋นี่สวนนี้อยากทราบประวัติอะค่ะเห็นเขาบอกว่าเป็นสวนที่งดงามมากและควรค่าแก่การอนุรักษ์ของสังคมกรุงเทพเลยเหรอคะกี่ปีแล้วคะเนี่ยตั้งแต่รุ่นคุณทวดกับตอนนี้ก็อายุ120 130ถ้างั้นก็ขอประทานโทษนะคะทั้งหมดในพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นี่คือกี่ไร่คะที่เปิดตรงนี้ค่ะประมาณ7ไร่7ไร่โอ้ก็ใหญ่นะคะ7ไร่ให้เดินทั้งวันเดินก็เดินไม่ค่อยจะครบพาไปเดินเที่ยวดูสงดูสวนได้มั้ยคะคุณแม่เอ๋จะพาไปเองหรือจะให้ป๋อพาไปคนเดียวก็ได้เอาไปด้วยกันเดินไหวเหรอคะคุณแม่เกรงใจค่ะโอเคค่ะดีใจค่ะไปด้วยกันนะคะโอ้แต่สวยมากนี่แล้วจัดยังไงคะถึงได้จะรู้ว่าตรงนี้ควรจะเป็นพุ่มตรงนี้เป็นที่นั่งกลางท้องร่องมันเหมือนต้องมีดีไซน์แลนด์สเคปเครดิตจริงๆก็คือบรรพบุรุษของพวกเราเลยนะครับคือจริงๆสวนที่เราอยู่กันตรงนี้ครับคือเราแทบจะไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรกันมากนะอย่างแปลงนี้เองก็เป็นแปลงลิ้นจี่ร้อยปีกันแทบจะล้วนๆกันเลยแล้วลิ้นจี่ยังออกลูกอยู่ไหมถ้าออกผลเนี่ยค่ะเรื่องอากาศค่ะต้องอุณหภูมิต่ำกว่า20องศาต่อเนื่อง15วันคงไม่มีอะค่ะเราก็คงเห็นเป็นอนุสรณ์ต้นลิ้นจี่จะกินลิ้นจี่กับกระป๋องไม่ขนาดนั้นนะคะอาจารย์เคยได้ถึง2ตันเลยนะคะปี57ท่านเดียนวันนึงเดียนจะมารบกวนสักกิ่งตอนไปปลูกต่อที่เชียงใหม่ได้เลยค่ะมาช่วยกันได้ครับอาจารย์จริงเหรอจริงครับเธอยินดีคนสวนครับนึกว่าจะมาให้เดียนช่วยทำกับข้องกับข้าวในครัวเอาให้อายุขนาดนี้มาทำสวนคุณแม่คะทำไมลูกชายใจร้ายจังเลยคะต้องผ่านด่านก่อนไงครับผ่านด่านขาดคนทำสวนคุณแม่คะขอประทานโทษยิ่งสักว่าดอกไม้ไม่ค่อยพอคุณแม่พอจะมีเวลาไปเดินเก็บดอกไม้ไปเก็บให้ค่ะเก่งจ้ะคุณแม่ไม่ต้องรีบนะคะไปสักพักใหญ่ๆเลยก็ได้ขอกระจาดใหญ่เลยนะคะค่ะค่ะได้เลยค่ะแม่ไปแล้วช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูบะหมี่เส้นเห็ดมาฝากกันค่ะวิธีทำบะหมี่เส้นเห็ดใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันพอเดือดนำเห็ดออริจิลงลวกจนสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้ใส่น้ำซุปปลาโอลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นใส่น้ำส้มสายชูจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนที่เข้ากันพอเดือดใส่น้ำมันงาใส่งาขาวคั่วคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะเสิร์ฟ
ใส่เห็ดออรินจิลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยอกไก่ใส่แครอทใส่แตงกวาต่อด้วยใส่ไข่เจียวเรียงให้สวยงามโรยหน้าด้วยสาหร่ายซอยงาขาวคั่วและต้นหอมพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูไข่เจียวฟูต้มยำแห้งมาฝากกันค่ะวิธีทำไข่เจียวฟูต้มยำแห้งใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำไข่เจียวลงทอดผ่านกระชอนทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่กะทิลงในโถปั่นตามด้วยใส่น้ำใส่น้ำพริกเผาและน้ำส้มสายชูต่อด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บใส่ใบมะกรูดใส่ข่าตามด้วยตะไคร้และพริกขี้หนูแดงจากนั้นปั่นผสมให้เข้ากันจนเนื้อเนียนละเอียดเทส่วนผสมซอสต้มยำที่เตรียมไว้ลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นแล้วปิดไฟจัดไข่เจียวฟูต้มยำแห้งใส่ภาชนะรับประทานคู่กับกุ้งปลาหมึกและหอยแมลงคู่พร้อมเสิร์ฟค่ะสวัสดีสนี่ร้านกาแฟร้านขนมเหรอครับครับใช่ครับโอ้สวยมากเลยคุณแม่ค่ะสีเหลืองๆนี่คือเค้กอะไรไทยทีมูสเค้กครับเป็นฝอยทองครับแล้วก็ทองหยอดใช่ครับเพราะทองหยอดแปะทองครับอันนี้ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อันนี้นิวยอร์กชีสเค้กครับตายน่ากินหมดเลยอ่ะตายแล้วเป็นผลผลิตจากของเราหมดเลยเราไม่มีผลไม้ข้างนอกสวนเราเลยเนาะมีบ้างครับผมแน่นอนอย่างพวกสตรอเบอรี่พวกอะไรอย่างงี้คงปลูกไม่ได้ขอประทานโทษแล้วลงเรือไปไหนกันคะไปได้หลายที่มากๆเลยครับไปถึงวัดอรุณไอคอนสยามได้เลยก๋วยเตี๋ยวเรือเหรอครับเปล่าครับนั่งดื่มกาแฟกันเลยตกใจนึกว่าขายก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกห้อยขาห้อยขาอาจารย์ลองไปดูไปอยู่ได้คุณแม่พาไปสิคะเดนนี่คลองอะไรคะคลองบางขุนเทียนครับก็จะนั่งมาจากทางสาทรเนี่ยครับไปออกวัดอรุณทางนู้นได้เลยครับอ๋อมาจากสะพานสาทรแล้วก็มาเรือแบบนี้เรื่อยๆนี่ก็จะเป็นเรือนักท่องเที่ยวนะครับประธานโทษนะคะวันนี้อยากเก็บผลผลิตของสวนนะคะด้วยตัวเองค่ะมีผลไม้อะไรที่คุณแม่คิดว่าอยากจะแนะนำให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เก็บจากต้นสดๆและออร์แกนิกวันนี้มีมะม่วงมหาชนกตอนนี้กำลังสุกปักตะกร้อเลยค่ะค่ะไหนอ่ะป๋อมะม่วงอันนี้ไงค่ะพันอะไรนะคะมหาชนกค่ะมหาชนกนี่ไงฮะอันนี้เรียกสุกปากตะกร้อพอโดนตะกร้ออันนี้สุกเหลืองเลยไม่แดงอันนี้เหลืองส้มเลยค่ะเนี่ยคือสุกลงมาเสร็จจะกินได้เลยเนี่ยสุกปากตะกร้ออันนี้ไม่ใช่ปากตะกร้ออันนี้ต้องไปบ่มอีกวัน2วันค่ะคำว่าปากตะกร้อหมายความว่าเขาพร้อมที่พอโดนตะกร้อปุ๊บหลุดเลยเลยอันนี้ไม่ใช่ปากตะกร้อดูสิยาวขนาดนี้นี่เห็นไหมเออมเปรี้ยวหวานมะม่วงที่แบบสดแบบนี้มันจะได้รสชาตินี้นะใช่ค่ะประเดี๋ยวจะเอามะม่วงสุกมาทำขนมความลับไม่อยากบอกว่าคืออะไรคุณแม่คะขอประทานโทษยิ่งสักว่าดอกไม้ไม่ค่อยพอคุณแม่พอจะมีเวลาไปเดินเก็บดอกไม้ไปเก็บให้ค่ะเกรงใจคุณแม่ไม่ต้องรีบนะคะไปสักพักใหญ่ๆเลยก็ได้ขอกระจาดใหญ่เลยนะคะค่ะค่ะได้เลยค่ะแม่ไปแล้วป๋ออาจารย์ยิ่งสักมีเมนูเด็ดอยากจะฝากป๋อ
เดี๋ยวป๋อลองดูว่าสูตรนี้จะดีแล้วก็ถูกใจป๋อมั้ยนะครับผมมะม่วงมหาชนกปอกเปลือกใส่ลงโถแล้วก็ปั่นซะครับทีนี้ลำพังมะม่วงอย่างเดียวมันอมเปรี้ยวอมหวานหรือเปล่าไม่รู้ในทุกครั้งเราก็อยากจะให้มันหวานเพิ่มเราก็เติมน้ำเชื่อมลงไปนิดเดียวเราไม่ทำหวานมากแล้วก็อยากให้กลิ่นมันดูดีนี่เป็นมะม่วงสควอชหรือน้ำเชื่อมกลิ่นมะม่วงที่เขาสำหรับใส่ปั่นเครื่องดื่มเราก็เอามาใช้หน่อยหนึ่งเท่านั้นเองแค่นี้แล้วก็มีเกลือป่นนิดเดียวเยอะไม่ได้นะคะเสร็จแล้วก็ปึ๊บน้องป๋อยืนคนให้อาจารย์ได้มาถ้าทางป๋อจะแบบคนเก่งเสร็จแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนิดนึงให้มันดูข้นๆปิดไฟเราย้ายใส่กะทิที่ทำเมนูอะไรคะจ๊ะก็ยังนึกอยู่อะค่ะเพราะว่าเจอใส่เกลือหน่อยหนึ่งนะคะน้ำเชื่อมนิดหนึ่งก็คือเขาเจอป๋อเสร็จแล้วอะไรแล้วก็ใส่ไปเถอะถูกต้องครับคำพูดนี้คุณแม่พูดมาตั้งแต่ก่อนที่อาจารย์จะมามีอะไรก็ใส่ไปเถอะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินลูกคนต่อไปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดใส่ลงไปคนให้ดูข้นๆพอประมาณครับใช้ได้ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะเราก็จะหยอดหน้าด้วยกะทิที่มีรสชาติหอมมันของเราดูน่ากินแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยคอนเฟรกถือว่าดูโอเคมั้ยเก๋มั้ยเก๋เลยครับสมัยใหม่ขึ้นมาทันทีใช่มั้ยดูดีนะเก๋มากเลยครับค่ะ Mango of LoveBango of Love เมี่ยงตะลิงปิงเราทายนะอร่อยไม่อร่อยอร่อยคุณผู้ชมครับช่วงนี้มีหลายคนทีเดียวนะครับคุณผู้ชมมาบ่นกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยนะว่าเราไปไหนมาไหนเนี่ยเรายังคงต้องดูแลรักษาสุขภาพของเราด้วยการใส่แมสก์ตลอดเวลาจริงไหมคุณผู้ชมถึงแม้ก็จะมีคำแนะนำว่าการใส่หนึ่งครั้งควรจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงแต่คุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะว่าไอการพูดของเราเนี่ยไม่เท่ากันอย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยใส่หนึ่งครั้งพูดชั่วโมงถ้าคนอื่น5-6ชั่วโมงจริงไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอากาศที่แบบตีกลับเข้าไปในโพรงจมูกบางทีเกิดความรู้สึกแล้วอุตายกลิ่นมันฉุนถึงขนาดแบบขมคอเลยนะคุณผู้ชมเพราะกลิ่นปากมันตีเข้าไปนั่นเองคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาขอปรึกษากับผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรนะคุณผู้ชมครับว่าเราพอจะมีทางออกไหมกับเรื่องของกลิ่นปากแล้วก็กลิ่นที่ออกมาจากลมหายใจของเราคุณผู้ชมครับกับคุณพิสิทธิ์พัฒน์เจริญภักดีหรือคุณกอล์ฟนั่นเองครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ถามหน่อยสิเวลาเราใส่แมสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเกิดกลิ่นปากขึ้นมันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะครับผมสำหรับปัญหากลิ่นปากนะครับ 90% เลยเนี่ยก็คือเกิดจากการที่มีแบคทีเรียนะครับหรือว่าของเสียนะครับที่เกิดจากเศษอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับแล้วก็เราแปรงฟันออกมาไม่หมดนะครับแล้วก็มีอีก 10% นะครับเกิดจากการที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจขอโทษนะคะคุณกอล์ฟดิ้นสีฟันนะคะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จดิ้นสีฟันทันทีดิ้นสีทุกครั้งเลยก็ยังเกิดอีกการเลือกใช้ยาสีฟันนะครับที่เหมาะสมกับช่องปากของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นนะที่ทุกคนต้องคำนึงถึงครับเราควรใช้ยาสีฟันแบบไหนกันล่ะคะครับผมก็ยาสีฟันนะครับก็ผมขอแนะนำเลยก็คือเป็นยาสีฟันที่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะครับดังเช่นยาสีฟันเฟรชมินต์นะครับเราจะมีสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมถึง7ชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์มินต์การพูใบคอยนะครับใบฝรั่งซึ่งสมุนไพรเหล่านี้นะครับมีคุณสมบัติช่วยเรื่องของการลดการสะสมของแบคทีเรียนะครับที่อยู่ในช่องปากนะครับแล้วก็จะช่วยเรื่องของการทำให้กลิ่นปากเนี่ยหอมสดชื่นขึ้นครับนะนอกจากนั้นนะครับการใช้ยาสีฟันสมุนไพรอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอนะครับสำหรับเฟรชมินต์นะครับเรามีความพิเศษก็คือเรามีตัวฟลูออไรด์นะซึ่งฟลูออไรด์เนี่ยจะเป็นสารที่ว่าสามารถช่วยเรื่องการป้องกันฟันผุแสดงว่าดีครบเลยนะครับวันนี้พิเศษเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับทุกท่านที่กำลังชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมซื้อยาสีฟันสมุนไพรเฟรชมินต์ขนาด120กรัมปกติราคาหลอดละ350บาทนะครับสำหรับวันนี้50สายแรกนะครับที่สามารถโทรเข้ามาได้ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมซื้อ3หลอดแถมฟรีอีก3หลอดไปเลยนะครับคุณผู้ชมจากราคาเดิม 2,100 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทย้ำครับ990บาทเบอร์โทรศัพท์นะครับตั้งใจฟังครับ
02-157-8911 02-157-8911หรือเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยครับคุณผู้ชมที่ LINE @freshmint หรือจะสแกน QR code ได้เลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณก๊อฟมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพปากของเรานะครับขอบคุณมากครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อนะครับกับรายการสวรัสต้องร้องว่าเย่เย่เย่ดีใจมากคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวมูนของเราดังไปทั่วโลกแล้วคุณผู้ชมที่แรปเปอร์ไทยนะคะน้องมิลิออกไปดังไกลทั่วโลกเลยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตก็ยังกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์เลยคุณผู้ชมครับตอนนี้ถ้าไม่ทำข้าวเหนียวมะม่วงก็เรียกได้ว่าตกยุคแล้วล่ะและในบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็มีกระแสมากเลยรู้ไหมคุณผู้ชมร้านดังต้องเข้าแถวเข้าคิวนะถ้าหากไปช้าหมดอดกินนะคุณผู้ชมถ้ากินกันหลายๆคนซื้อหลายๆกิโลมันจะแพงทำเองก็ได้วิธีการทำข้าวเหนียวมูนง่ายนิดเดียวคุณผู้ชมอยากดูไหมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาสูตรข้าวเหนียวมูนมาฝากคุณผู้ชมง่ายมากครับวันนี้เนี่ยข้าวเหนียวมูนของนานาจะเป็นข้าวเหนียวมูนกะทิสดเหมือนกันแต่เป็นข้าวเหนียวมูนกะทิสดนูเทลล่าค่ะตำรับข้าวเหนียวมูนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้รับสืบทอดมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ขออนุญาตอวดนิดนึงว่าคุณย่าเนี่ยเป็นเจ้าของร้านข้าวเหนียวมะม่วงชื่อดังของซอยเพชรเกษม50ข้าวเหนียวมูนสุดของที่บ้านเนี่ยจะเอาข้าวเหนียวร้อนๆมามูนกับกะทิสดซึ่งคุณย่าคั้นกะทิเองเริ่มต้นจากการใส่กะทิเอาหัวกะทิคั้นมันๆเลยคุณผู้ชมครับใส่ลงไปน้ำตาลทรายขาวสะอาดแบบนี้เกลือป่นเป็นเกลือทะเลธรรมดานะครับคนผสมส่วนผสมของน้ำตาลกับเกลือให้เข้ากันสังเกตง่ายๆนะคะตัวน้ำตาลของเราเนี่ยไม่ขึ้นเป็นเม็ดๆใต้อ่างผสมแล้วแบบนี้ใช้ได้แล้วจากนั้นเพิ่มเจ้านี่ลงไปค่ะนูเทลล่าของเราเนี่ยใส่ลงไปช้อนโตๆอย่างนี้เลยคนจนกระทั่งส่วนผสมทั้งหมดละลายแบบนี้เอาละส่วนผสมตรงนี้ละลายเข้ากันดีแล้วว้าวข้าวเหนียวร้อนๆจัดการเทลงไปเลยเสร็จแล้วก็เอาเจ้าน้ำกะทิที่เราคนไว้ใส่ลงไปตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าตายแล้วทำไมข้าวเหนียวของฉันแฉะอย่างนี้หลังจากใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะพักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยตัวข้าวเหนียวของเราจะดูดน้ำกะทิเข้าไปแล้วข้าวเหนียวก็จะใสวาวแล้วก็มีรสชาติที่ดีมากๆเลยล่ะรุ่นปู่ย่าตายายเขาก็ใช้น้ำใบเตยเราก็จะได้ข้าวเหนียวมูนเป็นสีเขียวน้ำที่ต้มกับดอกอัญชันเราก็จะได้ข้าวเหนียวมูนสีสวยแบบนี้คุณผู้ชมครับแต่วันนี้เราจะเสิร์ฟแบบต้นตำรับนะครับเอาละถึงเวลาชิมแล้วเราก็ต้องปอกมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สุกกำลังดีน้ำดอกไม้เนี่ยเนื้อเยอะแล้วก็คนนิยมรับประทานกันอันนี้ปอกแบบปู่ย่าตายายสอนมาเนี่ยนิ้วไปทางนี้นะเห็นไหมเขาค่อยใช้นิ้วไล่ไปถ้าเป็นคุณแม่ทานมะม่วงคุณแม่จะปอกแบบนี้แล้วก็ริ้วมะม่วงแล้วก็ปริ้นเลยอันนี้คือแบบคนสิงคโปร์รับประทานเขาจะรับประทานแบบนี้เสร็จแล้วก็จัดการใส่ถ้วยอ่ะเราจะสกู๊ปข้าวเหนียวมะม่วงของเราใส่มะม่วงลงไปแบบนี้1ลูกนี่นะคะคุณย่าคุณยายก็จะใช้มือค่อยๆหยิบข้าวเหนียวให้แบบนี้4ลูกโอเคอันนี้เสิร์ฟแบบคุณย่าคุณยายจริงๆอันนี้โบราณโบราณกะทิช่ำๆลูกหลานชอบใส่เยอะๆไอติมของอนาวันนี้เป็นไอติมกะทิสดค่ะแล้วก็ตกแต่งตามชอบเพิ่มความกรอบอันนี้เป็นของขาดไม่ได้เลยถั่วใส่ให้อีกนะอัลมอนด์ช็อกโกแลตชิพดอกไม้ใบเตยให้สวยงามสักหนึ่งดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นข้าวเหนียวมูนในเวอร์ชันวันเก่าๆของเราคุณผู้ชมคะวันนี้จุใจทั้งเมนูข้าวเหนียวมะม่วงในเวอร์ชันของนานาและเวอร์ชันของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียกได้ว่าจุใจน่ารับประทานที่สำคัญการันตีความอร่อยเลยล่ะค่ะสำหรับใครที่ต้องการทำน้ำกะทิทุเรียนก็ต้องบอกเลยว่าต้องใช้ทุเรียนที่สุกงอมๆบางคนก็ชอบแบบทุเรียนกำลังรับประทานเป็นคูแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จัดการวางเนื้อทุเรียน1คูลงไปเลยให้สวยงามชอบถั่วก็โรยถั่วนิดหน่อยเขารับประทานเขาก็ใส่กันนิดหน่อยมีความสุขมาก
ข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียนก็ทำได้ไม่ได้ยุ่งยากเลยฤดูนี้มีมะม่วงเต็มบ้านทุเรียนเต็มเมืองราคาก็ไม่แพงไม่ใช่แค่มะม่วงกับทุเรียนที่อร่อยนะผลไม้ไทยมีคุณภาพและอร่อยมากทุกตัวเลยช่วยกันนะครับรีบๆซื้อมารับประทานเลยจะทำให้พี่น้องของเราที่เป็นเกษตรกรขายของได้แล้วก็ขายดิบขายดีมีเงินหมุนเวียนนะครับสวัสดีค่ะน้องป๋อถ้าคนจะมาภูมิใจการเล่นจะมากินอะไรอ่ะเธอมีของอร่อยเยอะมากในเธอลองเชิญชวนสิข้างหน้าของเราเลยเนี่ยเมี่ยงตะลิงปิงนะครับเมี่ยงตะลิงปิงครับมาดูใกล้ๆทานคู่กับใบทองหลางกับใบชะพลูที่เราปลูกเองทั้งหมดเลยครับแล้วข้างบนก็จะมีส้มซ่าที่ปลูกเองด้วยเหมือนกันครับเลือกไม่ถูกเลยซ้ายดีหรือขวาดีหอมเนาะสดชื่นหอมมะพร้าวคั่วข้าวกันนีกับใบชะพลูตะลิงปิ่นเปรี้ยวๆทำน้ำลายวิ่งมาส่วนผสมที่แห้งๆมันก็จะดูจูซี่ครบรสมากเลยแต่คุณแม่ตอนนี้สาวก็ตั้งใจทำนะใช้มะม่วงเอาไว้สำหรับให้น้องป๋อเอาไว้ใช้ไปที่ร้านนี้เลยน้องป๋อจะให้เกียรติชิมให้อาจารย์หน่อยได้ไหมคะครับผมน้องป๋อเปิดเราก็ปิดเราทายนะอร่อยไม่อร่อยอร่อยเปรี้ยวอมหวานเหมือนคนทำครับเอ้ยอร่อยอ่ะอร่อยครับอร่อยครับไปได้มั้ยคือมันไม่ได้เหมือนกับข้าวเหนียวมะม่วงทั่วๆไปครับใช่คือมันจะมีความทันสมัยมีความฟิวชั่นแล้วก็ความกรุบกรอบมาจากไอตัวคอนเฟลกใช่ไม่น่าเชื่อเกิดมาอยู่ในกรุงเทพเหนื่อยจะขาดใจตายทุกวันที่นี่ก็มีออกซิเจนถังใหญ่มาที่ภูมิใจการเด่นชีวิตจะสดชื่นได้พาลูกหลานมาดูธรรมชาติมาเห็นความวิริยะอุตสาหะของเจ้าของสวนที่เขาทำด้วยลมหายใจของเขาจนกระทั่งส่งต่อมาให้ลูกอยากจะบอกว่าหาเงินหาทองเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแต่คุณแม่เอ๋เขาฉลาดมากนะคุณเขาหาสมบัติไว้ให้ลูกแบบนิดนิรันดร์นั่นก็คือธรรมชาติที่ดีที่สุดกับลูกของเขามาดูแม่เอ๋เป็นตัวอย่างนะครับที่ภูมิใจการเด่นเธอต้องเรียกดีๆไม่ใช่ผมหรือสิม้านางมันเหมือนม้าตรงไหนครับอาจารย์คุณแม่มันอยู่ไปลอยซะสูงแล้วมันก็งอกๆแบบนี้แสดงฟูฟ่องค่ะฟูฟ่องสบอรุส